สวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่หมายธรรมชาตินะครับอันนี้ก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็งนะครับตอนนี้ก็4โมงครึ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่8ตุลานะครับก็มาตีได้สักราวๆ5นาทีแล้วครับแต่ว่าปลายังไม่มีอาการเลยนะครับมาลองดูนะครับวันนี้ผมจะได้ปลาหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ได้ปลาเลยนะครับมาดูผมตกปลากันครับนี่เป็นการตีตะกร้อเทียมนะครับก็คือตีล่อมันก่อนนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าท่านี้ทำไมไม่มีใครตีก็คงจะแบบว่าปลาคงจะไม่กินนะครับก็ลองดูนะครับจนกว่าจะ6โมงเย็นนะครับถ้ามันไม่มีอาการอะไรก็อย่าว่าผมนะครับเพราะว่าหมายธรรมชาติเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้ปลาน้ำมันขึ้นนะครับน้ำมันขึ้นก็คือว่าของกินเขาเยอะนะครับเนี่ยเข้าป่ายงป่าหญ้านะครับถ้ากินก็ถือว่าฟุกนะครับแดดร้อนด้วยนะครับตอนนี้4โมงกว่าแล้วยังไม่5โมงนะครับโดนไหมโดนไฟนะครับยาก็ลบติดต่อยปุ๊บนะครับตัวแรกมาแล้วครับพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆโอ้ยนี่นะครับตัวแรก4โมงกว่านะครับอุปสรรคใต้น้ำเยอะนะครับว่าก่อยงก่อหญ้าที่งอกใหม่นะครับตอนนี้ยาฮูตัวที่3แล้วนะครับไอ้สุดยอดไปเลยรอดเพียนะครับว้าวอ
พังพังพังชิกไห้พังกระหมกแล้วเป็นปลาตะเพียนแดงนะครับตะเพียนหางแดงมันต้องได้อย่างนี้สิเป็นฝอยเลยนะครับไอ้เหี้ยตะเพียนนะครับตะเพียนทองนะครับปลาอะไรมีอีกไหมไอ้งามไส ครับอารวาสเลยนะครับเต็มที่นะครับวันนี้มาสี่โมงกว่าแล้วนะครับใครเอ็งรู้ว่ากูเป็นใครแล้วเอ็งจะหนาวตามเพิ่งลืมไปเลยจะรออะไรกันล่ะว้าว
เคนะครับเพื่อนๆก็คงจะต้องปิดท้ายด้วยตัวขนาดเนี้ยตอนนี้มัน6โมงกว่าแล้วนะครับเอาไว้พบกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับที่8แล้วได้เวลาสมควรนะครับเพื่อนๆก็คงจะไว้เพียงเท่านี้วันนี้ได้ลงกว่านะครับปลาก็ราว 7-8 ตัวนะครับก็เป็นรุ่นนี้นะครับนี่นะครับสำหรับห้วยมหานี่แนะนำนะครับถ้าใครชอบปลาเล็กต้องมาประมาณสัก5โมงกว่านะครับมันถึงจะเริ่มกินนะครับเนี่ยรุ่นนี้นะครับแล้วไอ้รุ่นปิ้วนี่แหละครับเนี่ยเห็นไหมตัวเล็กๆเนี่ยมันจะก่อกวนตั้งก็บ่าย2บ่าย3นะครับพอมืดๆถึงจะเข้านะครับโอเคครับเอาไว้พบกันใหม่ทริปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็งนะครับตอนนี้ก็4โมง10นาทีแล้วนะครับก็คือผมมีเวลาตอนเนี้ยคือเวลาตอนนี้ผมปีบยิ่งกว่าเดิมนะครับก็คือจะออกช่วงบ่ายสามนะครับมีเวลาน้อยนะครับมาข้ามาดูผมตกปลากันตกปลากันอันนี้จะปั้นตะกร้อเทียมล่อก่อนนะครับเพื่อนๆถ้ามันเข้าก็จะเริ่มตีตุ้งติ้งนะครับแต่ก็ต้องดูความที่นะครับตอนนี้ห้วยไม่เต็งนี่น้ำขึ้นนะครับปลาค่อนข้างจะกินหญ้านิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเข้าอยู่บริเวณแถวป่าหญ้านี่แหละครับส่วนพวกปลาเล็กนี่ก็จะมาช่วงเย็นนะครับป่าหญ้าหลุดไปแล้วนะครับเจ้าโอ้หลุดไปแล้วครับตัวแรกหมอตะกับนั่นแหละครับโอ้ลุงก็บอกป่าหญ้านี่ป่าหญ้าลุงก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้ป่าหญ้าลุงครับเผื่อไว้ได้เลยเผื่อว่ากินช่วงเย็นนั่นแหละครับถ้าอยากเล่นหมอตะกับลองช่วงเย็นดูไม่เห็นครับเห็นแต่ลุงงงมาคนเดียวเห็นลุงแกมาคนเดียวมาผมก็เลยเอามันตรงนี้ล่ะลุงก็บอกว่าขอซัดไปเถอะนี่ไม่พ้นป่าหญ้าอีกเนี่ยมองต้องติดโดนเฮ้ยโอ้ยตัวเนี่ยไว้หลุดเลยอะแหมก็จะเอามันได้มาเลยอะมาแล้วถูกจับตัวยากมากเลยเนี่ยครับเป็นไงครับสุดยอดไปเลยรอดพี่อาเราพุ่งมึงมาเมื่อกี้แหละครับลุงแกไปผมก็เพิ่งมาถึง
นี่คือลุงแกให้ไว้ไงผมมาเพื่อมันโดยเฉพาะนี่แหละตะกับเนี้ยโอ้ยกว่าจะเอามันได้แว่นบนรุ่นโดนแม่งี้ละขันโอเวทอ่อนด้วยมึงจะดึงหนีย่าให้ได้จะเข้าย่าให้ได้ข้าล่างไม่ยอมหรอกอ้าวไปซะแล้วไปซะแล้วโอ้ no โอ้ยเวน้อยหนูปลาไหลไฟฟ้าก็เป็นไงเหนื่อยเมื่อกี้มันโดนแล้วนะโดนนี่อีบักห่าเอ้ยยังมาติดห่าอีกเนี่ยหูเป็นละลายเนี่ยนั่นไงกูว่าแล้วติดห่าอะไรจริงๆเลยไหมล่ะน่าดูไม้พุ่งราวเพียนั่นแหละครับแน่นอนเลยนี่ไงกะแล้วเพียมันนี่แหละนี่แหละครับตะเพียนดูปลาตะเพียนนะครับโอ้ยตายกว่าแล้วมึงแน่ๆเลยเดี๋ยวยาฮูไปล่ะอยู่ครับอยู่แต่ว่ากลัวย่านี่แหละไม่จังหวะงัดนี่แหละเวทกันก็อ่อนสู้ยากมึงมานี่อย่าเข้าขอร้องล่ะตะเพียนนี่กันแหละถ้าลองไปตะเพียนทั้งฝูงนั่นไงมานี่เห็นไหมล่ะเชื่อผมยากนี่นะครับโอ้ยไปพวกมอดพวกอะไรออกผมทำไว้ใน YouTube เรียบร้อยพี่ไปดูได้ช่องปิจิ้งกับโจเนี่ยเจอเลย100กว่าวิดีโอกระทั่งทำตะกั่วผมก็พิเศษตะกั่วที่เมื่อกี้พี่เห็นก็ไม่เหมือนตะกั่วคนอื่นเขาก็คือทำมาพิเศษโอ้ยยังไงอะไปแล้วแหละเม็ดนึงอะขอยาวกว่านี้ได้ไหมดูพวกโดนขอยาวกว่านี้ทุกเม็ดผมบอกเลยถ้าติ้งโดนตลอดนะครับนี้ไม่ต้องตีตะกร้อเทียมแล้วไงมาตะกับไว้โอ้ยเนี่ยเชื่ออย่างนี้นะครับโอ้ยไม่ต้องนั่งกันละกูงานนี้เรดค่ะนี่แหละพี่ทำให้มันกินยังกับปลาบ่อได้อะปลาเคลื่อนนะโอ้ยไปคนมึงต้องรอตรวจชื่อตะเพียนแน่ๆไอ้บ้าเนี่ยโซ่ชิบหายเลยเฮ้ยมึงอย่ามามุดขอร้องอย่ามุดเหมือนเราจะเด็ดของเราดูดิโอ้ยการสู้ลำบากอย่างบนชิบหายกว่าจะได้แต่ละตัวเนี่ยครับมันตึ๊กมันตบอย่ามุดเนี่ยช็อตต่อมาผมมีเวลาชั่วโมงว่าว้าวก็มาเวลาน้อยเดี๋ยวก็ต้องรีบกลับใส่ลงไปผมบอกได้เลยว่าเหยื่อเกี๊ยอาจจะกินเหมือนกันทุกอย่างแหละแต่ว่าอยู่ในเทคนิคการตีเพราะเทคนิคนี้ผมคิดค้นขึ้นมาเองไงผมบอกได้เลยว่าอยู่ในเทคนิคตบปลาบอเดี๋ยวเปิดอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวหาตัวใหญ่นี่มีเทคนิคไงบางคนอุ้ยเบอร์8เบอร์9กินดีไม่ใช่คุณคิดว่ามันระแวงไหมล่ะใช่แน่นอนคือเขาไม่คิดไงว่าปลามันจะระแวงเยื่อเขาอะระแวงตัวเบ็ดนั่นแหละใครต่อใครมาแต่เราไอ้ตัวไหนมันเจ็บมาแล้วมันก็ไม่อยากโดนแล้วอะว้าวโอ้ยกอดนะน้องที่ว่าน้ำลงไปตรงนั้น
ผมไม่ค่อยกินนะคือน้อยมากอ่ะแต่ชอบมันเหมือนกับมันท้าทายเราดีครับเวลามาตกปลาถึงเวลาผมมีเวลาชั่วโมงกว่าผมก็จะลุยกับมันนะถ้าผมชั่วโมงกว่าผมไม่นี่ผมขี่มาจากชั้นประวัยเรื่องจริงที่เนี่ยผมเพิ่งมาถึงนี่แหละที่มาแป๊บนึงลุงแกสวดออกไปนั่นแหละครับผมก็เพิ่งจะลงตกนี่แหละกลับมาเอ้าลุงกลับไปแล้วก็เลยมาเล่นที่ลุงแกซะเขาไปเยี่ยมแกแหละทีแรกผมก็จะเอาไอ้หมายนั่นแหละไอ้หมายตะแลบดำนั่นแหละวันนั้นก็ได้เป็นโลกว่าแล้วไงตื่นก็ดึงดีพอเอ้ยอย่าอย่างนั้นดิลูกหนูบอกเอ้ยป่าอะไรวะตะกับถือว่าอย่าตะเพียนเลยกูรบคันเออตะกับมันเออหรอตะกับแน่เลยมันลอยไปแล้วเออโอ้ยใครยิงมาด้วยตะเพียนนี่เสี่ยวย่ามาแล้วนะครับยาฮูบอกแล้วเห็นไหมเขาหมดอ่ะได้หมดตัดชื้นนี่ใครมาดูไม่เชื่อว่าเป็นเขื่อนป่ะเนี่ยมึงตกบ่อป่ะบ่อฟิชชิ่งป่ะเนี่ยนี่ผมก็ทำมาโลเดียวกระปุกเนี้ยคือกระปุกโลเดียวโดนมามันต้องทิ้งกับมันนะมึงยานะหานี่เหมือนจะใช่เลยมึงยานะยานะขอร้องอ่ะเอาละลดมาขนาดนี้มันใช่เลยอย่ามามีอ่ะโอ้ยมันไม่ลอยนี่นะครับโอ้ยเหนื่อยกับมันจริงๆเนี่ยมันยืนพูดเล่นๆน่ะดูนะสวนนะโดนเนี่ยมึงสวนโดนละโอ้ยมีน้ำหน้าหมาอีกแล้วไงไอ้ชอบมุดเนี่ยไอ้ปากหาเอ้ยอย่ามุดนะปะไอ้เราก็อย่ามุดนะขอร้องแล้วมึงอย่ามุดเลยหมาอีกแล้วโอ้ยดีกว่าเมื่อกี้เหนื่อยอ่ะผมตัวก็เหนื่อยแล้วลุงแกอนุญาตลุงงงอนุญาตเอาละลุงมีอีกไหมไอ้งามไส้ตามเพิ่งลืมไปเลยลุงอาจจะ3โลอ่ะได้3โลแน่ยังมีเวลาครับพี่ยังไม่รับยังไม่ยอมอ่ะมันไม่ทันไลฟ์เองพี่มันโอนลอยไหมเอ้ยลอยเออค่อยสบายใจหน่อยมันก็ไม่ลอยทีเดียวดำอีกแล้วพอลอยโอเคโอ้ยลงมันก็ไม่ลอยดีนะครับเริ่มค่ะปวดแล้วขาเถอะเปื่อยบลกวนโดนโอ้ยห้ามุดมาเลยเฮ้ยมึงจะไปไหนยากกว่าแล้วโอ้ no ไปลูกออกแล้วไปไหมไปแล้วเปิดที่ป่ายเลยครับแน่นเลยพี่เรียบร้อยเปลี่ยนชุดเริ่มงานเย็ดเปียดผัดถังทำจังสวยรวยแต่ทอนรอดหลุดตัดปัญญาหลุดไปแล้วยามันอะไรเนี่ยเกี่ยวมายาลาบป่าน่าจะอยู่ด้วยหรือมั้งอยู่อ่ะโอ้โหไม่มันเข้าไปพันยาล็อกโอ้นี่นะครับเอาจนได้เฮ้ยนี่ดูวะโอ้ยอีกแล้วมุดน้ำมาอีกแล้วเอาละถ้าลุงแกก็พูดไม่ใช่เล่นเหมือนกันเว้ยเก็บขึ้นมาหมดหรือเปล่าตอนหมดนั่นเลยนี่นะครับหนึ่งนะครับโดนก็ผมบอกที่นั่นน่ะของใหญ่ของจริงนี่แหละผมไม่อยากกระโดนมันก็โดนอยู่นั่นแหละโดนไม่ได้ตัวมันหน้าโมโหแล้ววันนั้นเตรียม9ฟุตไปโอ้โอ้ no
ออกที่หัวมันติดไปด้วยกันนั่นแหละกระยาดนั่นแหละไปแล้วไม่ได้หรอกครับโอ้ยตลาดตัวมึงนะโอ้ยมึงใหญ่รุดพอดีแล้วครับจับโบกเขาไปแล้วลากขึ้นมาพอดีเลยนี่สุดยอดไปเลยรอดพี่อะนี่ว่าทำไมมันโตจังวะทำไมสามโลให้มันรู้กันไปคนที่ชอบจริงๆก็จะบอกบอกให้เขาซื้อมาเล่นไงผมว่ามันสำคัญที่เทคนิคการตกนี่แหละครับเดียวกันถังเดียวกันคนแล้วคนคนทำปิ๊บๆเทคนิคเนี่ยสำคัญที่สุดเลยครับฮ่าล่าตู้อีกแล้วหรอวะลงแทนยานะตับเพี้ยนนั่นแหละพี่มาดิมาดิยาต้องยกให้พ้นตรงนี้นะเออไม่พ้นไม่พ้นยาหรอกเป็นเรื่องเลยหยับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะนี่เริ่มแล้วมันจะมันจะมายันยี่ตกหรือเปล่าเนี่ยตัวเล็กมันจบหน่วยกล้าตายมาก่อนเลยเริ่มขยับตัวใหญ่ขยับขึ้นนี่นะครับยาฮูเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วปักหาเอ้ยเนี่ยแม้ขนาดเบ็ดเล็กยังไม่เข้าปากเนี่ยอยู่แค่มุมปากขอบปากบางทีมันแล้วจะเกินลงท้องนะไม่เกินปากปากกินระแวงนี่ขนาดเล็กๆนะต้องเห็นกับตาแล้วเดี๋ยวเราจะเชื่อไม่เชื่อดูเองแล้วกันเหนื่อยขอพักแป๊บนึงกินได้จิบนึงเกี่ยวหมูมันแล้วถ้ามันเคี้ยวๆเด้อก็คือมันเริ่มกินห่างเกี่ยวหมูมันแล้วตีไม่ก็เหมือนเดิมตะกอเตรียมตูมเรียกเรียกปู่ก่อนจับน้อยนึงเรียกมันเรียกมันอย่างนี้อ๋ออืมเรียกไอ้โดเฝ้าลูกเรียกปลาทะโดมาเฝ้าเฝ้าตีกันซะก่อนกำลังมันได้ได้ตีก่อนดูสองโลได้มั้งเนี่ยครับครับกำลังมันเลยกำลังไอ้ปลาเออเก็บเบ็ดกับปลาก็ได้วะอยู่กับมึงแล้วเออมาเก๋เราโถเอ้ยกำลังมันมันไปแล้วพี่ผมก็เพ่นเหมือนกันแหละโอ้ไม่รอแล้วมันเก๋เราก็ไม่ยู่อะโอเคนะครับเพื่อนๆก็สรุปมันก็ใกล้จะ6โมงแล้วครับแล้วก็โดนปลาชะโดนะครับนักเลงเจ้าถิ่นก็กวนนะครับเริ่มไม่กินอย่างที่เห็นนะครับเอาไว้พบกันทริปหน้าครับสวัสดีครับเก็บของกลับบ้านเลย